าษาญี่ปุ่นค่ะคำว่าน่ารักก็จะใช้คำว่าคาวาอิใช่ไหมคะก็อะไรน่ารักก็จะว่างื้อน่ารักจังอะไรเงี้ยจะเป็นเสียงน่ารักน่ารักเนาะก็เลยขอตั้งชื่อตอนว่าคาวาอิมาร์เก็ตติ้งนะคะไอเดียการตลาดดีๆที่ต้องร้องงื้อนะคะถ้าเราลองกลับไปดูสินค้าเราดีๆค่ะมันอาจจะมีบางมุมที่เราปรับนิดเติมหน่อยให้มันดูน่ารักขึ้นก็ได้นะคะสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งของคาวาอิมาร์เก็ตติ้งคือเราอย่าคิดแค่ความน่ารักค่ะแบรนด์เนี้ยไม่ได้มีแค่ความน่ารักนะคะแต่เราต้องมีเรื่องอื่นๆประกอบไปด้วย